ไปแล้วนะพี่บุ๋มคะเรื่องกฎหมายค่ะกฎหมายข่มขืนค่ะเห็นด้วยอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสู้มาตั้งแต่ปี57นะคะแล้วก็เป็นจุดที่เราพยายามเป็นแกนนำในการนำเสียงของประชาชนให้กับผู้ใหญ่ได้ยินก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณรัฐบาลด้วยนะคะทุกชุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ฟังเสียงของประชาชนฟังเสียงของพวกเราขอบคุณพี่ๆนะคะทางกฎหมายหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาพี่ๆอัยการหรือว่าแม้กระทั่งในราชทัณฑ์ที่ให้คำแนะนำกับเรามานะคะแล้วก็จนกระทั่งร่างต่างๆผ่านพ้นไปวันคืนวันที่27ที่กฎหมายตัวนี้ออกมาพี่แบบกรี๊ดอ่ะดีใจมากขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเพิ่มประโยชน์ให้เขาเรียกคือหนึ่งประโยคแต่เป็นประโยคที่มีความหมายมากถ้าข่มขืนเด็กต่ำกว่า13ข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงนะคะอันนั้นคือมีหนึ่งประโยคที่เกิดขึ้นคือจำคุกตลอดชีวิตปี57ที่พวกเราสู้ตอนโทษปรับจาก 8,000 ถึง 40,000 ยังคงอยู่เหมือนเดิมเป็น 80,000 ถึง 400,000 ให้กับพวกเราตรงนั้นก็ยังอยู่ให้กับเราแล้วแถมยังเพิ่มค่าปรับให้กับกับอัตราอื่นๆถ้าเกิดข่มขืนเยาวชนเป็นแสนกว่าเป็นอะไรอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยและทำตัวกฎหมายให้เข้ากับยุคปัจจุบันเคสต่างๆที่เราสู้เคสต่างๆที่เราช่วยอย่างเช่นผู้ป่วยลูกน้องข้าราชการที่โดนผู้ใหญ่ข่มขืนหรือแม้กระทั่งพ่อข่มขืนลูกอ่ะลุงข่มขืนหลานที่เราเจอกันเยอะมากก็อันนั้นเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน3นะคะเพิ่มโทษเป็นเศษ1ส่วน3แต่ถ้าข่มขืนผู้ป่วยคนเจ็บคนพิการคนที่สติฟั่นเฟือนเพิ่มไปอีกเศษ1ส่วน3เช่นเดียวกันและทำให้เข้ากับยุคปัจจุบันอีกเช่นถ้าข่มขืนแล้วมีการเผยมีการบันทึกเสียงบันทึกภาพอันนั้นก็เพิ่มโทษเป็นเศษ1/3แต่ถ้ามีการเผยแพร่ออกไปเพิ่มโทษเป็นกึ่งหนึ่งนะคะนั่นหมายถึงว่าเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยที่พี่ฟ้องเนี่ยเวลาฟ้องทีหนึ่งเนี่ยนะคะมีการบันทึกภาพก็ต้องมาถามว่าเฮ้ยมันเป็นพรบ.คอมไหมมันเป็นอะไรไหมมันฟ้องกันยุ่งยากมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทีเดียวรวดเลยแล้วโทษเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จต้องขอบคุณทุกเสียงของประชาชนและก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่รับฟังเสียงของประชาชนค่ะแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้คำว่าข่มขืนเท่ากับประหารนะคะเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็คงพิจารณาในเรื่องของกฎหมายสากลด้วยเพราะผมเองก็ได้บินไปประชุมที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะดังนั้นนั่นหมายถึงว่านี่คือจุดความสำเร็จและจุดเขาเรียกว่าเป็นการอย่างน้อยทำให้กลัวมากขึ้นอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจากวันนี้ไปเนี่ยกระบวนการยุติธรรมจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคกับสมัยมากขึ้นหรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือณวันนี้หลังจากที่เราช่วยเหลือหลายๆเคสเกิดขึ้นผู้หญิงที่โดนทำร้ายผู้หญิงที่โดนข่มขืนกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงที่กลุ่มนี้ต้องมานั่งต่อสู้เพื่อจับผิดเอาผิดกับคนร้ายอย่างโดดเดี่ยวและหลายต่อหลายครั้งที่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลต้องไปพูดคุยต่อหน้าตำรวจหลายหลายครั้งที่เธอเหมือนโดนข่มขืนซ้ำดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะถามกลับไปว่าแล้วเราจะช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้อย่างไรและเหยื่อเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าเงินเยียวยาเองปีนึงกว่าจะได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่ว่าเธอเป็นกำลังใจให้กับเราเดินหน้าทำต่อไปก็ถือว่าเป็นกำลังใจครั้งสำคัญค่ะแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณต้องขอบคุณทุกกำลังใจมากกว่าขอบคุณผู้หญิงทุกคนที่พยายามสู้ไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็พอมาถึงจุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่า6ปีที่พี่สู้มามันมีผลกับพี่มากเลยค่ะทำให้พี่มีพลังในการสู้เพื่อผู้หญิงต่อไปค่ะจริงๆเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นให้กับอะไรอื่นที่หลายๆคนกำลังมองด้วยจะเข้าไปปรับสังคมไทยที่ก้าวขึ้นไปใช่จนแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นคณะกรรมการอื่นมีการบอกให้พี่เข้าไปร่วมกับเขาด้วยซึ่งใจเย็นๆพี่ขอเน้นในสิ่งที่พี่ถนัดในสิ่งที่พี่ศึกษาในสิ่งที่พี่เรียนรู้ในสิ่งที่พี่สู้มาก่อนดีกว่านะคะแล้วก็จากวันนี้ไปจุดนี้เนี่ยพี่กำลังจะทำอีกหนึ่งมูลนิธิโดยเฉพาะเลยเพื่อผู้หญิงและเด็กค่ะและเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนคงจะทราบว่าพี่มีการต่อสู้แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้หญิงจากต่างประเทศด้วยดังนั้นพอเราต้องทำงานกับต่างประเทศต้องทำงานหลายๆระบบเอาองค์กรทำดีไปทำตลอดไม่ได้ค่ะพี่ก็เลยต้องคงอีกไม่นานค่ะคงจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพื่อทำงานให้เข้าสู่สากลมากขึ้นแล้วก็เพื่อผู้หญิงและเด็กมากขึ้นค่ะเรื่องกฎหมายข่มขืนเรื่องคดีอะไรเกี่ยวกับพวกนั้นพี่ผมก็ยังช่วยดูแลโอ้ยังเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างคือถอยไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเดินหน้าต่อค่ะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงทุกคนได้มีกำลังใจในการต่อสู้มากขึ้นเพราะว่าหลายคนบอกมีประโยคนึงที่ผมปวดหัวใจมากเลยน้องที่โดนข่มขืนถามผมว่าพี่ผมคะทำไมจะเอาผิดสักคนเนี่ยมันยากจังเลยคะมีคนเข้ามาปรึกษาขอความช่วยเหลือเรื่องนี้เยอะไหมคะโอ้เยอะมากค่ะเยอะตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องของข่มขืนแล้วลวนลามหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ตอนนี้เยอะกว่าเยอะค่ะเยอะกลายเป็นเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งถ้าเรื่องอื่นไม่ไหวนะคะอย่างเช่นให้ซื้อบ้านหรือว่าให้ช่วยหมาด้วยพี่คงไม่ถนัดจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของนะคนที่ผู้หญิงที่โดนทำร้ายหรือเด็กๆเนี่ยหรือว่าความลำบากของคนชราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันเนี้ยมาเลยปฏิญาณเต็มที่ค่ะเต็มที่ไม่ได้ที่ผมเต็มใจที่จะเหนื่อยเต็มใจที่จะเหนื่อยเพราะหลายวันที่ผ่านวันนี้ก็แทบไม่ได้นอนเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่พอใส่มงกุฎก็เคยดูเกรงอยู่เนาะ